สวัสดีค่ะอาจารย์ปิติครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้ดร.ปิติศิริงามมีอะไรจะมาบอกพวกเรากับหัวข้อที่ตั้งกันว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันกับการเข้าสู่ความท้าทายกับระเบียบใหม่โลกแสดงว่าไทยก็ผ่านมาหลายรอบใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วจริงๆระเบียบโลกเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงมาหลายรอบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพวกเราเองต้องดูว่าเรามองไทม์เฟรมมันยาวแค่ไหนถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเอาไทม์เฟรมที่อยู่ในช่วงชีวิตของพวกเราเนี่ยเราอาจจะเกิดมาในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะสงครามเย็นที่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆก็ดูเหมือนโลกจะแตกเป็นสองข่ายข่ายหนึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาอีกข่ายหนึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตแล้วพอถึงวันที่26ธันวาคมปี1991นะครับสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายกอร์บาชอฟเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตแล้วบอริสเยลซินก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของรัสเซียถูกต้องไหมครับแต่ระเบียบโลกกลายเป็นระเบียบโลกที่สหรัฐเป็นขั้วมหาอำนาจเชิงเดี่ยวและเนี่ยถึงเวลานี้นะครับในปี2022ก็ดูเหมือนเรากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราขยายไทม์เฟรมขยายระยะเวลาการพิจารณาของเราให้ยาวมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วโอ้ตั้งแต่ช่วงสักศตวรรษที่17ศตวรรษที่18เป็นต้นมาเนี่ยระเบียบโลกมันอยู่ในมือของอังกฤษนะอยู่ในมือของโลกยุโรปนะที่เราเรียกว่า Pax Britannica ถูกต้องไหมครับอังกฤษเนี่ยโอ้โหครอบครองความเป็นเจ้าแล้วก็ครอบครองอาณานิคม 33% ของพื้นที่บนโลกเนี่ยอยู่ภายใต้ธง Union Jack ของประเทศอังกฤษนะครับแต่แล้ว Pax Britannica ก็เปลี่ยนกลายเป็น Pax Americana ในช่วงเปลี่ยนระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2หรือถ้าเกิดเรายืดไทม์เฟรมของเราให้มันยาวนานมากกว่านั้นนะครับย้อนกลับไปแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยโกลนิงเกนที่สวีเดนทำข้อมูลด้วยนะครับย้อนกลับไปได้ 2,200 กว่าปีถ้าย้อนกลับไปได้ 2,200 กว่าปีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้จริงๆแล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ย 70% ของ GDP ของทั้งโลกเนี่ยมาจากแค่2ประเทศนะครับก็คือจีนแล้วก็อินเดียแล้วจีนกับอินเดียก็เป็นคนกำหนดว่าถ้าคุณจะทำการค้าคุณจะทำการขายในโลกนี้คุณต้องทำการค้าแบบที่ฉันวางกฎกติกาไว้อะแล้วจีนกับอินเดียเองก็เพิ่งจะมาสูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบนะครับในช่วงสักถ้าเป็นปีคศก็คือจีนก็1839ถึง1842ใช่ไหมครับที่จีนเริ่มต้นแพ้สงครามที่เรียกว่าสงครามฝิ่นกับสหราชอาณาจักรอินเดียเองนะครับตั้งแต่ปี1600British East India ก็เริ่มเข้าไปตั้งสถานีการค้าและในที่สุดก็กลายเป็น British ราชนะครับหรือว่าอินเดียที่ถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับในปี1858นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอังกฤษเองก็เพิ่งจะมาอังกฤษและยุโรปก็เพิ่งจะมาจัดระเบียบโลกได้แค่สัก100ปีอเมริกาเพิ่งจะมาจัดระเบียบโลกได้จริงๆจะสัก20ปีนะครับในขณะที่ระเบียบโลกที่มันมีมาก่อนหน้านี้เป็นพันปีเลยเนี่ยอินเดียกับจีนเขาจัดการกันมาก่อนนะครับแล้วถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับก็พอดีว่าวันที่ผมกับคุณสิริวรรณเตรียมเนื้อหาเพื่อที่จะคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยเราก็ไปสะดุดเอาวันหนึ่งขึ้นมาว่าจริงๆ26มิถุนายนเนี่ยหลายๆคนจะชอบพูดถึงว่ามันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกต้องไหมครับเพราะว่าย่ำรุ่งคณะราษฎรเนี่ยก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่จริงๆวันที่26มิถุนายนเนี่ยยังเป็นวันสำคัญอีกวันนึงของประเทศไทยด้วยแล้ววันสำคัญวันนี้ก็คือวันที่26มิถุนายนตั้งแต่ปี2529เป็นต้นมาเนี่ยสหประชาชาติผ่านองค์การที่เรียกว่ายูเนสโกก็ประกาศให้สุนทรภู่ครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกคำถามก็คือสุนทรภู่หรือว่าพญาสุนทรโวหารภู่เนี่ยสำคัญต่อโลกขนาดนั้นเลยเหรอที่ยูเนสโกจะต้องบันทึกไว้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเราก็คุยกันว่าจริงๆแล้วสุนทรภู่อย่างแรกสุดเลยต้องแก้ความเข้าใจของประชาชนคนไทยก่อนนั่นก็คือสุนทรภู่ไม่ใช่กวีครับหลายคนบอกว่าสุนทรภู่เป็นกวีถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูครับสุนทรภู่เนี่ยมีอายุอยู่ในช่วงล้นเกล้ารัชกาลที่2ล้นเกล้ารัชกาลที่3ล้นเกล้ารัชกาลที่4ตอนนั้นคนไทยส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกนะฮะครับเพราะฉะนั้นในวันที่คนไทยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยอาชีพที่แย่ที่สุดที่ควรจะเป็นคือเป็นกวีถูกต้องไหมครับแล้วไม่ได้อ่านหนังสือออกถูกต้องไหมครับแล้วถามว่าแล้วจริงๆสุนทรภู่เขาเป็นใครล่ะแล้วทำไมเขาถึงเป็นบุคคลสำคัญผมคิดว่าความสำคัญของสุนทรภู่ก็คือสุนทรภู่เป็นนักภูมิรัฐศาสตร์ครับว้าวอาจารย์เราหยิบมาพูดเรื่องนี้วันนั้นเราคิดว่าสุนทรภู่บุคคลสำคัญที่ยูเนสโกยกย่อง
แต่วันนี้เรากำลังพูดในวันที่ทั้งโลกบอกว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนจากการเข้านาโต้ว้าวเชิญเลยค่ะอาจารย์ใช่แล้วคนที่อยู่ในยุคเวลานั้นเนี่ยใส่ใจในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นล้นกล้ารัชกาลที่3ล้นกล้ารัชกาลที่4แล้วก็สุนทรภู่ซึ่งก็เป็นวงอีลีทนะครับเป็นคนที่อยู่ในใจกลางศูนย์กลางอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์ณเวลานั้นเนี่ยซึ่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกถูกไหมครับช่วงเวลานั้นคือการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกที่จีนอินเดียพม่าเนี่ยถูกอังกฤษยึดครองแล้วแหละถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นระเบียบโลกทางด้านการค้าการลงทุนที่เคยเป็นกฎกติกาอย่างเช่นเรื่องของการค้าขายผ่านระบบสุพรรณบัตรค้าขายผ่านระบบจิ้มกล้องแบบที่จีนอินเดียวางไว้เนี่ยมันกำลังโรยมากๆในขณะที่ระบบใหม่ของอังกฤษเนี่ยกำลังจะเข้ามาแทนที่และระบบใหม่ของอังกฤษที่เป็นการค้าการลงทุนเข้ามาแทนที่มาพร้อมกับลัทธิการล่าอาณานิคมคำถามก็คือประเทศไทยเราเนี่ยปรับตอนนั้นยังเป็นสยามอยู่นะครับสยามของเราปรับตัวในยุคของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกณเวลานั้นยังไงบ้างและไอการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกณเวลานั้นเนี่ยจะเข้าใจกันแต่เฉพาะกลุ่มของศูนย์กลางอำนาจที่อยู่ที่ในพระบรมมหาราชวังก็คงจะไม่ได้มันก็คงต้องมีกระบวนการในการที่จะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยออกมาให้ประชาชนที่เป็นชนชั้นกลางณเวลานั้นได้รับรู้รับทราบด้วยซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างมันให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายครับนั่นก็คือให้อยู่ในรูปแบบของนิทานและนิทานที่ชัดเจนมากที่สุดเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนมากๆเลยเนี่ยมีบทกวีอยู่2บทครับบทหนึ่งก็คือพิราบลำพันธ์นะครับอีกบทกวีหนึ่งก็คือกลอนนิทานที่ชื่อว่าพระอภัยมณีครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆคลี่ให้คุณผู้ฟังฟังว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยเราเนี่ยจุดศูนย์กลางที่ถือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกเลยเนี่ยคืออยุธยากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้เป็นแค่บ้านป่าเมืองเถื่อนถูกไหมเราไม่ได้แค่ทำมาหากินแต่ที่เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยเพราะเราทำมาค้าขายนะในการมาค้าขายของเราเนี่ยเราเอาตัวของเราเองไปอยู่บนเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางการค้าสายไหมซิลโรดในช่วงที่การค้ามันอยู่บนบกแล้วเราเอาจุดกลางการค้าของเราไปวางอยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลที่เรียกว่า string of pearl ถูกต้องไหมครับระบบการค้าของเราก็เป็นระบบการค้าที่ถูกต้องตรงกันกับกฎระเบียบที่จีนกับอินเดียวางไว้นั่นก็คือมันต้องเป็นกฎระเบียบการค้าที่ไม่ใช่ใครอยากจะค้าแบบการค้าเสรีแต่มันจะต้องเป็นการค้าที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันซะก่อนว่าคือสมัยก่อนระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่มีถูกต้องไหมครับคุณยังเปิด LC คุณยังใช้ระบบ Swift ในการที่จะโอนเงินทรานสเฟอร์เงินกันไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องมีพระราชสุพรรณบัตรไปแนะนำตัวก่อนว่าต่อไปนี้คนที่จะเป็นผู้แทนการค้าของบริเวณเนี้ยที่ลาดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุมเส้นทางการค้าขึ้นไปจนถึงปิงวังยมน่านเนี่ยใครจะเป็นตัวแทนการค้าของคุณค่ะแล้วเวลาที่จะไป introduce คุณก็ต้องมีเครื่องราชบรรณาการหรือว่าจิ้มกล้องถูกต้องไหมครับในการที่จะคล้ายๆแบบทุกวันนี้เวลาคุณค้าขายกันคุณต้องมีเทรดโชว์ถูกต้องป่ะ ในการที่มีเทรดโชว์คุณต้องมี samples ถูกต้องป่ะไอ้จิ้มกล้องก็เป็นแบบนั้นแหละคือคุณก็เอาสินค้าที่ถือว่าดีที่สุดเนี่ยไปโรดโชว์ให้ลูกค้าคุณดูซะก่อนค่ะซึ่งไอ้ฝั่งลูกค้าของคุณเองก็เป็นการค้าแบบที่เป็นตัวแทนเอเจนต์ไงแต่ตัวแทนเอเจนต์ตอนนั้นมันไม่ใช่ประชาชนต่อประชาชนหรือ business to business B2B มันยังไม่เกิดแต่มันต้องเป็น G2G รัฐต่อรัฐถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างรัฐสุโขทัยรัฐอยุธยาเนี่ยก็พยายามวางตัวเองอยู่บนเส้นทางการค้าเช่นเดียวกับรัฐเพชรบุรีรัฐนครศรีธรรมราชรัฐชัยยาก็ทำแบบนี้หมดถูกต้องไหมครับแต่รัฐที่สถาปนาและกลายเป็นจุดศูนย์รวมได้เนี่ยคืออยุธยาเพราะฉะนั้นอยุธยาเองก็ต้องมีการแต่งตั้งอย่างเช่นขุนนางกรมท่าสายขุนนางกรมท่าสายเนี่ยเราก็ต้องใช้เอเจนต์ถูกต้องไหมเราเรียกตำแหน่งเนี้ยว่าโชดึกราชเศรษฐีโชดึกราชเศรษฐีก็มักจะเป็นขุนนางจีนครับที่ให้คุมเส้นทางการค้าไปที่ญี่ปุ่นริวกิวโอกินาวาเกาหลีและจีนถูกต้องไหมก็ใช้คนจีนค้าขายกับคนจีนถูกต้องไหมแล้วเราก็มีกรมท่าขวากรมท่าขวาก็คือจุฬาราชมนตรีซึ่งจุฬาราชมนตรีก็ต้องเป็นขุนนางอินเดียคุณนางเอเชียใต้คุณนางเปอร์เซียเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆไอ้สิ่งที่เรียกอินโดแปซิฟิกอะที่ตอนนี้มันเป็นมหายุทธศาสตร์อยู่อะ
เราเองอ่ะเข้าใจเรื่องอินโดแปซิฟิกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับขุนนางกรมท้ายที่เรียกว่าโชดึงราชเศรษฐีก็ดูการค้าฝั่งแปซิฟิกไงและขุนนางกรมท้าขวาจุฬาราชมนตรีก็ดูการค้าฝั่งอ่าวเบงกอลหรือมหาสมุทรอินเดียไงก็นี่อินโดแปซิฟิกแล้วเราก็ทำตามคนที่กำหนดกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของอินโดแปซิฟิกนั่นก็คือการค้าที่จีนกับอินเดียเป็นคนวางต้นทางไว้ถูกต้องไหมครับแล้วพีคมากๆที่เราค้าขายไปไกลมากๆถ้าเป็นอยุธยาตอนกลางก็คงเป็นสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ถูกต้องไหมครับถ้าเป็นอยุธยาตอนปลายก็ต้องเป็นราชวงศ์ปราสาททองพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถูกต้องไหมเป็นยุคพีคแต่แล้วในที่สุดความมั่นคงมันไม่มีเสถียรภาพใช่ไหมครับมันเกิดการสู้รบปรบมือกันและอยุธยาก็โรยไปเพราะฉะนั้นมันต้องถูกสถาปนาจุดศูนย์กลางขึ้นมาใหม่โดยพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ย้ายเมืองหลวงลงมาเป็นเมืองท่าเลยนั่นก็คือธนบุรีสีสมุทรต่อจากพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เป็นยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ละยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงแรกๆมันก็คงต้องทำศึกสงครามอ่ะล้นกล้าชั้นที่1ต้องนึกภาพนะโอ้โหการศึกข้างเขมรการศึกข้างพม่าโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมต่อเนื่องจากการที่พระเจ้ากรุงธนบุรีต้องไปรวบรวมก๊กเหล่าต่างๆมาสร้างสยามขึ้นมาใหม่ต้องไหมครับรัชกาลที่2ก็เลยต้องเป็นยุคเวลาของการในเมื่อการศึกมันเริ่มโรคซาลงละคุณต้องทำอะไรอ่ะเมื่อสงครามมันซาลงคุณก็ต้องทำเรเนซองส์ถูกต้องไหมเรเนซองส์ก็คือการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการใช่ไหมครับเพราะนั้นรัชกาลที่2พระราชกรณียกิจหลักๆก็คือกาเพกรอนต่างๆนานาถูกต้องไหมไปฟื้นฟูเอาเรื่องของศิลปะวิทยาการต่างๆกลับมาใหม่แล้วพอถึงรัชกาลที่3เนี่ยการค้ามันเฟื่องฟูถึงขีดสุดถูกต้องไหมครับรัชกาลที่3เองตั้งแต่ก่อนเป็นรัชกาลที่3ก็เป็นกรมหมื่นเสนาบดีเนี่ยก็ทำการค้ามาโดยตลอดหลายๆคนว่าท่านเป็นเจ้าสัวท่านค้าสำเภาถูกต้องไหมครับและการมีปฏิสัมพันธ์กับการค้าเหล่านั้นกับจีนที่เราเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยจีนเองก็กำลังโรยตัวลงนะถูกฝรั่งยึดทางสงครามฟินพม่าเองก็เจอสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่1ใช่ไหมครับเกิดขึ้นในปี1824ลากยาวไปจนถึง1885อินเดียเองตั้งแต่บริติชราช1858เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านมากๆดังนั้นปลายล้นเกล้าชั้นที่3เนี่ยพระปัจฉิมโอวาทก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเนี่ยเราถึงได้ยินกันบ่อยๆไงครับว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเอาอย่างก็เอาไว้ก็เอาให้แต่ว่าอย่าเอาอย่างเขาอย่าเลื่อมใสไปในทีเดียวนึกออกไหมฮะว่าล้นกล้าชั้นที่3ก็ส่งสัญญาณแล้วแหละว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระเบียบโลกมันเกิดขึ้นแล้วนะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่รับใช้ใกล้ชิดแล้วสามารถที่จะเรื่องราวเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาให้คนได้รู้มากที่สุดก็ต้องเป็นคนที่ตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรมพระอารักษ์คือเข้าใจนะครับว่าสุนทรภู่ไม่ใช่กวีเมื่อกี้นี้เราบอกไปแล้วสุนทรภู่คือมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุนทรภู่อยู่เยอะมากนะครับแล้วก็คนที่รวบรวมความเข้าใจรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรภู่แล้วก็เป็นแนวหน้าเลยนักวิชาการแนวหน้าที่ทำเรื่องนี้ก็คืออาจารย์สุจิตอาจารย์สุจิตวงศ์นะครับอาจารย์สุจิตวงศ์เทพนี่ก็ดูจากเอกสารหลายแหล่งมากแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วตระกูลของสุนทรภู่เองเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าช่วงรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีล้นกล้าชั้นที่1ล้นกล้าชั้นที่2เนี่ยคุณต้องไปรวบรวมคนเก่งๆจากที่ต่างๆมาสร้างเป็นเมืองหลวงใหม่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตระกูลที่เป็นตระกูลที่มีวิชาความรู้อย่างเช่นตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งจากเพชรบุรีก็จะถูกดึงเข้าไปอยู่ที่วังหลวงด้วยและตระกูลพราหมณ์ตระกูลนี้ที่มาจากเพชรบุรีก็คือตระกูลของสุนทรภู่เพราะนั้นแรกสุดสุนทรภู่ไม่ได้อยู่ที่เมืองแกลงจังหวัดระยองนะครับสุนทรภู่ครอบครัวของเขาเป็นคนเพชรบุรีแล้วเรารู้ได้ไงก็อาจารย์ล้อมเพ็งแก้วนะครับอาจารย์ล้อมเพ็งแก้วเนี่ยเป็นปราชญ์อยู่ที่เพชรบุรีแกเป็นคนพบเจอนิราศเมืองเพชรฉบับค้นพบเพิ่มเติมครับและในนิราศเมืองเพชรฉบับค้นพบเพิ่มเติมเนี่ยสุนทรภู่ก็เขียนประวัติของเขาไว้ครับว่าเขียนเป็นกลอนไว้เลยนะครับว่าถิ่นฐานของสุนทรภู่เนี่ยเป็นพราหมณ์จากเขาเรียกว่าราเมชวรัมราเมชวรัมก็คือมาจากรัฐทมินาดูทางตอนใต้ของอินเดีย
แล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นพราหมณ์อยู่ที่เพชรบุรีซึ่งเป็นเมืองท่าการค้ามาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็ตระกูลนี้เนี่ยก็เข้าไปรับราชการตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็รับราชการสูงสุดเนี่ยก็คือไปอยู่กับพระราชวังหลังกรมพระราชวังหลังหรือว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเพราะฉะนั้นถิ่นที่เกิดของสุนทรภู่เนี่ยบ้านของท่านเป็นเรือนแพที่ได้รับพระราชทานจากกรมพระราชวังหลังนะครับสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศอยู่ที่ปากคลองบางกอกน้อยปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลศิริราชโอ้คือบ้านมันไม่ขนลุกเลยนะคะเนี่ยหลายช่วงที่อาจารย์พูดถึงเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านเรียนหนังสือที่ไหนสุนทรภู่คือคนที่จะแต่งกลอนได้เนี่ยต้องเรียนหนังสือถูกต้องไหมครับถ้าอังกฤษมีอีตันถ้าอังกฤษมีแฮโรที่พวกขุนนางเขาส่งลูกหลานไปเรียนกันน่ะคำถามก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยอีตันกับแฮโรเวอร์ชันประเทศไทยอยู่ที่ไหนถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ต้องแบบเตรียมอุดมใช่ไหมสาธิตจุฬาเนาะแบบถ้าเป็นในอังกฤษอยู่ไหนอยู่เขาเรียกสำนักวัดชีปะขาวครับสำนักวัดชีปะขาวนี่คือที่ลูกหลานของขุนนางเขาไปเรียนหนังสือกันซึ่งสุนทรภู่ก็ไปด้วยนะครับปัจจุบันวัดชีปะขาวอยู่ไหนปัจจุบันวัดชีปะขาวอยู่ที่วัดศรีสุดารามนะครับบางขุนนนท์ไปดูเลยวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์ปัจจุบันนี้มีอนุสาวรีย์สุนทรภู่ด้วยแล้วเป็นอนุสาวรีย์สุนทรภู่ตอนเด็กปกติเราจะคุ้นชินกับอนุสาวรีย์สุนทรภู่ตอนแก่ใช่ป่ะนั่งเขียนหนังสือถ้าอยากไปดูสุนทรภู่แบบเขียนกระดาษชนวนแล้วเป็นเบบี้อ่ะไปดูที่วัดศรีสุดารามค่ะเพราะฉะนั้นพอเรียนหนังสือสูงก็เข้ารับราชการครับเข้ารับราชการที่ไหนเข้ารับราชการที่กรมพระอารักษ์สังกัดวังหลวงกรมพระอารักษ์ทำอะไรกรมพระอารักษ์แน่นอนในช่วงยุคเรเนซองส์ถูกต้องปะทำหน้าที่คือไอ้เอกสารที่เป็นสมุดข่อยสมุดใบลานที่มันรวบรวมมาได้จากอยุธยามันก็กองอยู่ใช่ไหมมันต้องเอามาทำรีเสิร์ชไงมันต้องเอามาทำจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นท่านทำงานอยู่ในติ้งแท้งอยู่ใน research center ที่เป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจถูกต้องไหมครับแล้วตำแหน่งที่พีคสุดพอได้เป็นเจ้ากรมพระอารักษ์ทำหน้าที่อะไรครับเจ้ากรมพระอารักษ์ทำหน้าที่คล้ายๆปัจจุบันก็คือกฤษฎีกากฎหมายเลยนี่คะใช่เพราะว่าสมัยก่อนคำพูดของพระมหากษัตริย์มันต้องถูกตราเป็นกฎหมายถูกต้องไหมครับค่ะเวลาพระมหากษัตริย์พูดอะไรไปเนี่ยมันต้องมีคนตราออกมาเป็นกฎหมายเขียนออกมาเป็นกฎหมายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสุนทรภู่ทำหน้าที่นั้นนะครับดังนั้นถ้าเทียบกับคนรุ่นปัจจุบันสุนทรภู่นี่ก็ต้องอารมณ์ประมาณอาจารย์วิชนุเครืองามนักกฎหมายของไทยที่เมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ยังไม่ได้เป็นรองนายกเวลามีข่าวอะไรเรื่องกฎหมายสื่อต้องไปสัมภาษณ์ท่านใช่เพราะว่าท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอนุการคณะรัฐมนตรีมาหลายสมัยมากๆเพราะนั้นอยู่ใกล้ชิดกับจุดศูนย์กลางของอำนาจสุนทรภู่ก็แบบนั้นครับเพราะนั้นสุนทรภู่เองเนี่ยทำงานเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะจริงๆครอบครัวของท่านก็ทำหน้าที่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นคือต้องเข้าใจว่าพ่อของสุนทรภู่เองเนี่ยที่เขาบอกว่าไปบวชเป็นสมภารอยู่ที่บ้านกล่ำอำเภอเมืองแกลงจังหวัดระยองเนี่ยคือไม่ใช่เพราะหย่าเมียแล้วหนีไปบวชนะฮะหลักฐานเนี่ยสิ่งที่เราเจอคืออะไรครับหลักฐานที่เราเจอก็คือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับพ่อของสุนทรภู่เนี่ยถูกใช้ให้ไปทำราชการครับถูกใช้ให้ไปทำราชการเพราะอะไรครับเพราะว่าในสมัยของการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับการที่สมเด็จพระเจ้าตากใช่ไหมครับพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยต้องไปรวบรวมก๊กเหล่าต่างๆถูกต้องปะมันก็มีบางก๊กบางเหล่านะที่ปราบไม่ลงอ่ะและก๊กบางเหล่าที่ปราบไม่ลงมาจนถึงสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2เนี่ยคือก๊กของขุนรามกับหมื่นซ่องขุนรามกับหมื่นซ่องเนี่ยอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเพราะฉะนั้นก๊กนี้ยังเอาไม่ลงดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ต้องส่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านอ่ะเพราะนั้นให้ไปเป็นสมภารซะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมให้ผู้คนที่เคยซ่องสุมเป็นกองกำลังอิสระพวกนี้กลับเข้ามาอยู่กับอำนาจศูนย์กลางที่กรุงเทพซะเพราะฉะนั้นงานนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ที่แน่ๆสุนทรภู่เขียนเอาไว้ครับว่าในนิราศเมืองแกลงเนี่ยที่มันเป็นหลักฐานว่าบ้านแกไม่ได้อยู่เมืองแกลงแน่นอนเพราะว่าแกบอกเลยว่าโอ้โห
ถ้าเกิดว่าจะต้องเดินทางมานี่ให้เขียนไว้นะครับในนิราศน์จะกรวดน้ำคว่ำขวัญจนวันตายแม้เจ้านายท่านไม่ใช้เราไม่มาชะลอยกรรมทำสัตว์ให้พัดพลากนะครับจึงแยกย้ายปิตุราชชนนีอยู่ศรีริยาบิดามาอยู่ข้างกลางสายญาติกะใกล้ห่างญาติกะก็คือญาติแกไม่ได้อยู่ระยองเลยไม่ได้อยู่แกลงเลยแต่พอพ่อแกใช้มาทำราชการและแกถูกใช้มาทำราชการแกถึงมาเพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าจริงๆตระกูลนี้เป็นตระกูลที่แบบรับใช้ใกล้ชิดกับศูนย์กลางของอำนาจมากๆนะครับแล้วก็คงจะรู้เรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ดีมากนะครับดังนั้นในพิราบลำพันธ์เนี่ยที่เขาบอกว่าท่านบวชอยู่แล้วท่านก็เขียนกลอนเล่าถึงความฝันต่างๆนานาเนี่ยขอโทษในพิราบลำพันธ์เนี่ยครับบอกรายละเอียดของบริเวณที่เป็นทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่มันจะเกิดคอนฟลิกต์ในช่วงเวลาของการล่าอาณานิคมได้ดีมากๆนั่นก็คือช่วงเวลาที่เรากำลังพูดถึงมหาสงครามในอ่าวเบงกอลครับและมหาสงครามในอ่าวเบงกอลคือตอนนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าพม่าอังกฤษยึดแล้วเกิดสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่1แล้วเดี๋ยวจะมีครั้งที่2ครั้งที่3แล้วพม่าทั้งหมดจะกลายเป็นของอังกฤษ British East India ยึดอินเดียได้ทั้งหมดแล้วและกำลังจะถ่ายทอดจาก British East India ไปเป็น British ราชศรีลังกาถูกอังกฤษยึดเรียบร้อยแล้วในปี1815เพราะฉะนั้นสมรภูมิครั้งนี้แน่นอนอังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สิ่งที่ต้องการคือต้องการแหล่งทรัพยากรแหล่งทรัพยากรที่ต้องใช้มากๆในการทำโรงงานก็คือดีบุกถามว่าดีบุกมีอยู่ที่ไหนเยอะภาคใต้บ้านเราถูกเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญที่เดี๋ยวอังกฤษจะมาสร้างเมืองท่าที่สำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ช่องแคบมาลากาปากทางเข้าช่องแคบมาลากาในที่ที่มีดีบุกคือที่ไหนค่ะสมัยเรียกถลางครับปัจจุบันเรียกภูเก็ตใช่นั้นถ้าท่านไหนจำเรื่องพระอภัยมณีที่เราต้องเรียนหนังสือกันได้เนี่ยพระอภัยมณีเป็น Crown Prince ของอาณาจักรชื่ออะไรครับพระอภัยเป็น Crown Prince หรือเป็นมกุฎราชกุมารของอาณาจักรที่ชื่อกรุงรัตนาครับโอ้ชื่อล้อกันด้วยเพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่เรากำลังพูดถึงมหาอำนาจที่เป็นบิ๊กอยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชื่อกรุงรัตนโกสินทร์แต่สุนทรภู่ก็เขียนให้เป็นนิทานว่ากรุงรัตนาซึ่งเมืองที่เป็นจุดคอนฟลิกต์ที่อยู่ใต้อำนาจอยู่ใต้อิทธิพลของกรุงรัตนาเนี่ยชื่อเมืองผลึกในเรื่องพระอภัยผลึกเมืองผลึกก็คือเมืองถลางหรือว่าภูเก็ตณปัจจุบันถูกต้องไหมครับและอีกมหาอำนาจหนึ่งที่พยายามที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาคือใครล่ะก็คือกรุงลงกาถูกต้องไหมแล้วเขาก็บอกโอ้กรุงลงกาในหนังสือของพระอภัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางอยู่ในลำพันธ์พิราบบอกว่าใช้เวลาในการเดินทาง18วันจากกรุงผลึกจากเมืองผลึกไปคือ18วันในการเดินทางในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเดินทางไปทางตะวันตกเนี่ยครับมันจะไม่เจอเกาะเสม็ดมันจะไม่เจอระยองแน่นอนครับ แต่มันจะเจออะไรครับมันจะเจอศรีลังกาครับซึ่งศรีลังกาตอนนั้นถูกอังกฤษยึดแล้วถูกต้องไหมครับของอังกฤษที่ยึดศรีลังกาชื่อว่าควีนวิกตอเรียเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่สู้กลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะต้องมาเปิดสงครามในช่วงกลางของมหาสมุทรแห่งนี้เนี่ยจึงชื่อฝ่ายนั้นว่านางละเวงวัลลาว้าวก็อยู่ในตัวละครด้วยนางมันคือบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงถูกต้องไหมนางละเวงวัลลาเนี่ยมันคือการแบบคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนสมัยก่อนเขาไม่สามารถที่จะออกเสียงแบบปัจจุบันนี้ได้อะนึกออกไหมฮะลองนึกภาพแบดลี่เนี่ยก็กลายเป็นประหลัดเลอะใช่คุณหมอเป็นคนที่กลายเป็นแตรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่ควีนวิกตอเรียจะกลายเป็นละเวงวัลลาค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าเออเว้ยไอเรื่องเนี้ยมันสมรภูมิมันอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลใช่ไหมพอเราพูดถึงอินโดแปซิฟิกเนี่ยจริงๆเราเคยมีการขยายอิทธิพลกันมาตั้งแต่สมัยนี้แล้วนะครับตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ละถูกต้องไหมแล้วมหาสงครามครั้งนี้มันไปปะทุกันที่ไหนล่ะมันไปปะทุกันถ้าไปดูในพิราบลำพันธ์เนี่ยสุนทรภู่เขียนถึงสิ่งที่เรียกว่าสะดือสมุทรครับสะดือสมุทรมันอยู่ตรงไหนครับสะดือสมุทรเนี่ย
ปรากฏการณ์ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามัดโวลเคโนมัดโวลเคโนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่บน Ring of Fire ต้น Ring of Fire อยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เป็นประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมครับคือรอยร้าวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันปะทุลาวาขึ้นมาแล้วปะทุลาวาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันทำให้บางส่วนก็ปะทุขึ้นมาเป็นแหล่งน้ำจืดบางส่วนก็ปะทุขึ้นมาเป็นโคลนนะครับไอ้รำพันธิราบของสุนทรภู่เนี่ยเขียนถึงตำแหน่งของสะดือสมุทรเอาไว้นะครับออกลึกซึ้งถึงชื่อสะดือสมุทรเห็นน้ำสุดสูงฟูมดังภูมิผาดูพรุ่งวงวนหว่างคงคาสุดนาวาเวียนวนไม่พ้นไปไอเนี่ยคือที่ตั้งของเกาะแก้วพิจารณาซึ่งเกาะแก้วพิจารณาเนี่ยในหนังสือสุนทรภู่เนี่ยครับเจ้าตาเรียกว่าไหมฤาษีที่สอนสุดสาครน่ะก็พาสุดสาครพาพระอภัยมณีออกทัวร์สำรวจแลนด์สเคปด้วยว่าตำแหน่งที่ตั้งที่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นทำเลภูมิศาสตร์ที่มันจะเกิดการคราชกันของสองมหาอำนาจนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเขาก็บอกว่าฝ่ายปู่เจ้าหาเรือพเยอหน้านั่งหลับตาเสื่อมซึมดื่มอาหนีแล้วว่ากูปู่เจ้าเขาทีรีทะเลนี้มิใช่แคว้นแดนมนุษย์ปลอดแร่แม่เหล็กก็มีมากไอเนี่ยค่อนข้างจะจริงนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยหมู่เกาะอันดามันนิโคบาของที่เป็นดินแดนสหภาพหรือว่า Union Territory ของอินเดียเนี่ยมันมีแร่ธาตุที่มีฤทธิ์เป็นแม่เหล็กสูงมากแล้วตอนนั้นจำได้ไหมที่เขาพูดถึงกันเรื่องของสายการบิน Malaysian Airlines ที่ตกอ่ะในมหาสมุทรอินเดียเขาก็จะพูดถึงประเด็นนี้เยอะมากเลยว่าเฮ้ยมันมีทั้งมัดโวลเคโนนะมันมีทั้งการโปรนแปรของสภาพภูมิอากาศนะแล้วมันมีเรื่องของแม่เหล็กแรงสูงที่อยู่ในหมู่เกาะที่เรียกว่าอันดามันนิโคบาของอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นปลอดแร่แม่เหล็กก็มีมากชื่อว่านาควารินสินสมุทรก็เนี่ยฮะชื่อของเกาะแก้วพิจารณาชื่อนาควารินซึ่งไอ้นาควารินเนี่ยมันก็คือชื่อของชื่อของหมู่เกาะอันดามันนิโคบาไอ้คำว่านิโคบานี่มันมาจากนาควารินครับสุนทรภู่ให้เกรดต่อไว้ด้วยครับว่าฝูงนาคมาอาศัยด้วยไกลครุฑถ้ายื้อยุดอยู่ที่นี่จะมีภัยทำไมถึงต้องเรียกหมู่เกาะนี้ว่านาควารินครับเพราะว่าคนจากฝั่งอินเดียเนี่ยเวลาเขามองมาที่พวกคนป่าพวกนี้เขาจะดูถูกพวกคนป่าพวกนี้ครับว่านาคเพราะอะไรนาคเนี่ยมันเป็นรากศัพท์ภาษาละตินครับใช้มาในภาษาบาลีสันสกฤตใช้ไปในภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษกลายเป็นคำว่า nakednaked แปลว่าโป๊เปลือยแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็จะกลายเป็น snake ถูกต้องไหมครับ snake เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่โป๊เปลือยเพราะมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีขนเพราะนั้นเวลาเขาจะดูถูกคนที่แบบโป๊เปลือยคนที่เป็นชนป่าอยู่บนเกาะที่แบบทุกวันนี้ก็ยังเป็นคนป่าอยู่บนเกาะแถวๆอันดามันนิโคบาร์เนี่ยไอ้พวกนี้มันโป๊เปลือยเมื่อเทียบกับอินเดียที่แบบชมสลี6เมตรอ่ะเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นคนป่าไร้อารยธรรมเพราะนั้นการเรียกชื่อว่านาควารินหรือว่านิโคบาหรือว่านาคเนี่ยมันคือพื้นที่ที่แบบห่างไกลไกลหูไกลตาเป็นคนป่าล้าหลังแล้วเขาก็เลยบอกนะครับส่วนเขาเลยฝูงนาคมาอาศัยอยู่ที่นี่เยอะเพราะอะไรเพราะมันห่างไกลครุฑครุฑคืออะไรครับครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไอ้คนที่มันอยู่บนแผ่นดินใหญ่อินเดียมันเป็นพวกพราหมณ์ฮินดูมันถือว่ามันมีอารยธรรมที่สูงกว่าแล้วมันก็ขับไล่พวกคนป่าต่างๆนานามาอยู่ที่นาควารินสินสมุทรเพราะนั้นถ้าเราดูวิธีการผูกเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าหนึ่งยักษ์นะคะอาจารย์มีพรผู้ขอโทษนะครับเรียนเยอะมากเรียนรู้เยอะมากถูกต้องไหมครับท่านบอกวิธีการไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดจะไปเกาะนี้ต้องไปยังไงบ้างก็มันก็สอดคล้องกับที่เรามีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุว่าเรามีคณะสงฆ์จากสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเดินทางออกไปกับขบวนการที่เราส่งออกสินค้าออกของเราอันที่ส่งไปอินเดียตอนนั้นคือช้างเราส่งออกช้างประเทศไทยไปอินเดียนะครับช้างเนี่ยกำลังสนุกเลยค่ะแต่ต้องขออนุญาตให้อาจารย์พักแป๊บฟังโฆษณาฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาฟังดร.ปิติศรีแสงนามที่วันนี้ท่านกรุณาเรามากๆสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งบางมุมความรู้ที่เราเคยเข้าใจว่าสุนทรภู่ท่านเป็นกวีแต่วันนี้ดูเหมือนอาจารย์สะท้อนให้เห็นว่าแม้กระทั่งพระอภัยมณีที่เราอ่านกันสุนทรภู่ท่านไม่ใช่คนที่ระยองท่านเป็นคนเพชรบุรีที่น่าสนใจกว่านั้นท่านเป็นเจ้ากรมอารักษ์มีบทบาทสำคัญเรื่องกฎหมาย
และสอนให้เห็นถึงภูมิรัฐศาสตร์ย้อนไปตามนิทานที่เราอ่านกันง่ายๆพระภัยมณีท่านกำลังแกะตัวต่างๆตัวแสดงตัวละครผูกโยงกับมิติอินโดแปซิฟิกเรื่องของการเข้ามายึดอะไรนะปกครองอาณานิคมของอินเดียของอังกฤษในยุคที่ผ่านมานานแล้วแต่วันนี้โลกกำลังเข้าสู่ระเบียบใหม่ระเบียบใหม่มีอยู่เสมอในทุกๆรอบของการเปลี่ยนผ่านพักแป๊บเดียวเดี๋ยวดร.ปิติจะเล่าให้เราฟังกันต่อค่ะ